สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเริ่มตื่นวันนี้ก็คือป้าเดือนจะพาไปดูกระเบื้องเคลือบค่ะผลิตภัณฑ์จากกระเบื้องนะคะอย่างเช่นเขาเอามาทำผีเสื้อกลุ่มนี้ค่ะผีเสื้อกลุ่มนี้ทำมาจากกระเบื้องนะคะตกแต่งลวดลายและสีสันสวยสดงดงามค่ะหลากหลายสีของผีเสื้อจ้าผีเสื้อกลุ่มนี้เราจะซื้อไปสำหรับประดับสวนนะคะแล้วเวลาเรามีกระถางดอกไม้สวยๆที่เรายังดอกไม้ยังไม่ออกดอกเราก็เอาไปปักแซมได้เลยจ้าเราก็จะเห็นเหมือนกับผีเสื้อไปตอมดอกไม้หรือว่าต้นไม้ของเรานะคะหลากหลายสีหลากหลายแบบนะคะต่อใกล้ๆกันเนี้ยก็จะเป็นจานผลไม้ค่ะจานผลไม้พวกนี้ก็มีหลากหลายแบบนะคะเราไว้ใส่ผลไม้หรืออะไรต่างๆก็ได้ทำให้ลวดลายสวยสดงดงามจ้าใกล้กันก็มีแจกันดอกไม้ค่ะที่พร้อมจะใส่ดอกไม้ได้เลยเห็นไหมคะซื้อดอกไม้มาก็เอามาปักก็เป็นแจกันที่สวยเข้ากับดอกไม้หลากสีได้เลยค่ะถ้วยกาแฟเราไว้ดื่มกาแฟหรือว่ามาไว้ประดับก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับถ้วยภาชนะอื่นๆเชิงเทียนก็สวยค่ะหลากหลายสีสันแล้วแต่ความชอบของเราแต่ละคนนะคะใครชอบสีไหนแบบไหนก็เลือกไปเลยค่ะกระเบื้องสีเขียวนี้สวยมากเลยนะคะลวดลายก็สวยออกแบบมาก็สวยจานเอาไว้ใส่ผลไม้หรือว่าใส่ภาชนะอื่นๆก็ได้นะคะเป็นภาชนะอื่นๆก็ได้แล้วก็มีไว้ประดับตามโต๊ะอาหารหรือว่าตามตู้ของเรานะคะผีเสื้อกลุ่มนี้สวยไหมคะเขากำลังพร้อมที่จะออกบินแล้วนะจ๊ะเวลาลมพัดมาผีเสื้อกลุ่มนี้ก็จะบินไปตามแรงลมโยกย้ายไปมากันนะคะแต่ถ้าลมแรงกว่านี้ปีกเขาก็จะกระพือเหมือนเขาบินนะคะดูสิคะความสวยสดงดงามของผีเสื้อก็มีมาให้เราดูนะคะแต่ละตัวแต่งแต้มสีสันกันอย่างงดงามค่ะช่างประดิษฐ์ประดอยออกมาให้ได้สวยงามมากๆเลยนะคะสีเขียวจานสำหรับใส่มะนาวหรือว่าผลไม้ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะพร้อมกับเชิงเทียนงามๆค่ะเชิงเทียนเราไม่จำเป็นต้องใส่สีอื่นๆเนาะสีเขียวเรามาปักก็สวยเห็นไหมคะโดดเด่นไปอีกแบบนึงเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกหาสิ่งของเราก็ซื้อที่เราถูกใจนะคะถ้วยกาแฟค่ะอันนี้เป็นถ้วยกาแฟแล้วก็มีจานรองนะคะสวยสดงดงามหลากหลายสีค่ะสีสันโดดเด่นมากเลยแจกันดอกไม้เราซื้อดอกไม้มาเราก็ปักได้เลยจ้าอันนี้เป็นเอาไว้ประดับสวนหลังบ้านนะคะสวนหย่อมหลังบ้านเวลาที่เรานั่งอยู่หลังบ้านมีแสงแบบเนี้ยมาให้เราดูเนาะเราก็ชื่นตาชื่นใจนะคะทั้งแสงทั้งสีเราก็ดูแล้วก็เพลินตาดีนะคะดูนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาสวยสดงดงามค่ะเราพอเห็นก็รีบไปขอเขาถ่ายมาเลยนะคะเนี่ยเขาก็อนุญาตค่ะก่อนเลยได้รูปสวยๆมาให้ดูค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมเดี๋ยวป้าเดือนจะพาไปดูต่อเลยนะคะว่าสิ่งสวยสดงดงามจากเครื่องประดิษฐ์จากกระเบื้องทำได้หลากหลายนะคะเราไม่ได้ทำแค่จานเท่านั้นแต่เราสามารถที่จะทำ อุปกรณ์อื่นๆหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆก็ได้จ้าอันนี้เป็นแจกันดอกไม้นะคะแต่ลูกเล็กมากเราซื้อดอกไม้มาแล้วก็ปักใส่ไปตามรูนั้นเลยนะคะแล้วดอกไม้ก็จะไม่ล้มค่ะเราก็จะมีลดหลั่นกันขึ้นไปเนาะสวยงามเห็นไหมคะดอกไม้ประดับแจกันเล็กๆสวยมากๆเลยค่ะป้าเดือนชอบมากเลยอันนี้เนาะใกล้ๆกันก็มีกระดิ่งค่ะทำเป็นกระดิ่งแล้วก็เอาไว้ไปเสียบตรงกระถางดอกไม้ของเราเนาะ
จะเป็นกระถางดอกไม้หน้าบ้านหรือว่ากระถางดอกไม้ในบ้านนะคะเราสามารถเลือกหามาซื้อมาปักมาประดับกันได้เลยจ้าดูตามไปเลยนะคะสิ่งประดิษฐ์เล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่มองข้ามเราเสริมความงามให้เขาด้วยเอาดอกไม้มาปักหรือว่าทำให้เขาโดดเด่นก็ดูสวยงามนะคะความงดงามของกระเบื้องทำได้สวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะกระดิ่งไว้ปักกระถางดอกไม้จ้าชอบสีไหนคะเลือกได้เลยนะคะมีนกด้วยนะคะนกอะไรคะเนี่ยตัวนี้เดินไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรแต่เขาก็สวยนะคะนกตัวนี้ก็เดินไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรเนาะแต่เขาทำได้สวยมากๆเลยค่ะนกคู่ก็มาค่ะนกคู่ก็มีนะคะสวยเนาะนกคู่และนกต่างๆเขาก็ทำขึ้นมาเพื่อประดับนะคะสวยมากๆเลยจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ